สวัสดีค่ะเจนแคทนิดพีเจยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดตัดสินก็แข่งเสร็จครบทุกคู่แล้วนะคะอาจจะมีสมหวังบ้างผิดหวังบ้างเป็นเรื่องปกติค่ะเกมกีฬามีแพ้มีชนะนะคะวันนี้ค่ะเจนจะมาคาดการฟีเจอร์นักเตะยอดเยี่ยมประจำยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายที่จะมาในวันพฤหัสที่24มีนาคมนี้นะคะเราไปเริ่มตำแหน่งผู้รักษาประตูกันก่อนเลยค่ะคนแรกยานโอบลักถือว่าเป็นพระเอกในเกมที่แอตแมนลิกชนะแมนยูก็ว่าได้นะคะเซฟไม่บรรยะบรรยังถึงมือไม่เซฟก็มีลูกที่ใช้หน้าผากเซฟด้วยนะคะเซฟไปทั้งหมด5ครั้งแต่แปลกมากนะคะที่ไม่ได้ตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ค่ะคนที่2เกโลนิโมลุตลี่คนนี้ก็เซฟอุตลุดเหมือนกันค่ะในเกมที่บียาเลอันบุกไปชนะยูเวนตุสถึง3ประตูต่อ0เซฟไปทั้งหมด5ครั้งค่ะพ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Match ถัดมาในตำแหน่งของกองหลังบ้างนะคะคนแรกเซซ่าอัสปริกวยตากัปตันทีมสารพัดประโยชน์ในตำแหน่งของกองหลังยิงไป1ประตูคนที่2มิลานสกินเนียเซ็นเตอร์แบ็กอินเตอร์มิลานมีส่วนสำคัญทำให้อินเตอร์มิลานไม่เสียประตูที่แอนฟิลด์พ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Match คนที่3เซบาสเตียนโกอาเตสมีส่วนสำคัญที่ทำให้สปอร์ติ้ง CP บุกมาเสมอแมนซิตี้0ประตูต่อ0คนที่4อเล็กกรีมันโดแบ็กซ้ายเบนฟิก้าจัดไป1แอสซิสต์มาดูในตำแหน่งของกองกลางบ้างนะคะมี3คนด้วยกันค่ะคนแรกโกเก้กัปตันทีมแอตแมนลิกได้รับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมที่แอตแมนลิกบุกมาชนะแมนยูถึงโอลด์แทรฟฟอร์ดสกอร์1ประตูต่อ0คนที่2เฟร์นันดินโญกัปตันทีมแมนซิตี้ได้รับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมที่แมนซิตี้เสมอกับสปอร์ติ้ง CP สกอร์0ประตูต่อ0คนที่3อันวาเลสกลางรับของทีมอาเจ็กถึงทีมอาจจะตกรอบแต่ฟอร์มส่วนตัวค่อนข้างดีนะคะถัดมาในตำแหน่งของกองหน้าบ้างนะคะมี4คนด้วยกันและ4คนนี้ก็ได้รับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์กันหมดเลยค่ะคนแรกพูลิสิตกองหน้าตัวริมเส้นของเชลซียิงไป1ประตูคนที่2นูเนสกองหน้าดาวรุ่งของเบนฟิก้ายิงไป1ประตูและเป็นประตูชัยที่ทำให้เบนฟิก้าเข้ารอบด้วยนะคะคนที่3และคนที่4ถึงอายุจะขึ้นเลข3แล้วนะคะแต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของเขาเลยค่ะได้แก่เลวานดอฟสกี้และก็คาริมเบนเซม่าแท็กติกพาทีมเข้ารอบกันไปเลยค่ะสำหรับวันนี้จันก็มาคาดการณ์คร่าวๆไว้เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบาย